ทีนี้เรามาคุยกันต่อนะตัวความคิดจรเนี่ยมันมี3ประเภทจริงๆแล้วมี10แต่ผมขอตัดมาเหลือ3แบ่งตามสังโยชน์สังโยชน์ภาษาอังกฤษว่าไงฮะพี่ก็เปิด Google ดิฮะพี่ก็เปิด Google ไม่มี Google นะครับพี่แล้วต้องเรียนอย่าง Gen Y กันนะฮะสังโยชน์มีอะไรบ้างอ๋อ3ตัวแรกขึ้น3ตัวแรกมาละจริงๆแล้วสิ่งที่ผมสอนมันจะอยู่ในภาพยนตร์ชื่อ The Matrix Matrix สอนธรรมะทั้งเรื่องเลยโลกทั้งใบที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นดิจิตอล01ก็คือจิตเกิดกับจิตไม่เกิดดิจิตอลมันคือคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมันก็แค่เปิดปิดสัญญาณเปิดแล้วปิดมันก็คือเกิดดับ on off 01 01อัพยากุศลากับกุศลมันอยู่ด้วยกันเป็นเกิดฝ่ายเกิดคือกุศลกับกุศลแล้วก็ตัวดับอัพยากตากริดเพราะฉะนั้นมันเป็น01 01ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันกระพริบหมดเลยฮะจนวันใดก็ตามที่ท่านบรรลุธรรมท่านจะพบว่ากูมันหลงโง่แทบตายกูมันหลงอยู่ในวัฏฏะได้ไงวะแม่งหลอกเอากูมาใส่ไว้ในวัฏฏะสงสารเนี่ยแล้ววัฏฏะสงสารตัวเนี้ยในหนังเรื่องนี้ชื่อ The Matrix แต่ว่าเสือก็คือแกนนอนเป็นแกนของเวลาแกนตั้งเป็นจิตบวกกับลบงั้นถ้าเราศูนย์ได้ตลอดการเราก็จะออกจากเสือใบนี้คือแกน Z นั่นคือหลุดพ้นนี่ตัวการที่มันกดเราไว้ไม่ให้หลุดออกจากเสือคืออะไรมี3ตัวตัวที่1เป็นความคิดจรที่เรียกว่าสักกายะทิฏฐิขึ้นชื่อว่าทิฏฐิก็แปลว่าอะไรครับความคิดวิธีคิดความเชื่อค่านิยมบ้าบอเลยแม่งเต็มกระบาลไปหมดเลยแต่ในช่วงต้นเอาง่ายๆเป็นความกลัวครับตัวกลัวฮะตัวกลัวนี่น่ากลัวที่สุดใช่นะก็มันชื่อกลัวใช่ไหมประเทศไทยมีมาเฟียเยอะมาเฟียมาจากคำว่า mothers of fear มารดาแห่งความกลัว50ปี100ปีที่ผ่านมาในสังคมคนไทยเราเป็นคนใจดีโอเคไหมเป็นคนใจดีแล้ววิธีปกครองคนพวกนี้คือโง่ปกครองง่ายนั้นกระทรวงศึกษาก็ต้องสอนอะไรที่มันให้คนมันโง่มันปกครองง่ายและให้อยู่ในอำนาจวินัยเป็นตัวแสบตัวหนึ่งนะครับวินัยเป็นตัวแสบตัวหนึ่งคนมีวินัยไม่ใช่แต่งตัวเหมือนกันนะครับคนมีวินัยคือคนที่จิตใจไม่ทำร้ายผู้อื่นครับเราแปลคำว่าวินัยผิดวินัยหมายถึงไม่ทำใครเดือดร้อนคนญี่ปุ่นไม่เคยสอนคำว่าวินัยมีไอ้ประเทศเราเนี่ยแม่งใส่กันแดกวินัยคนญี่ปุ่นเขาสอนคำเดียวคืออย่าทำใครเดือดร้อนสมมติเข้าคิวที่เขาไม่แซงเพราะอะไรครับคนอื่นจะเดือดร้อนเห็นไหมไม่ใช่นะของเราวินัยคือเข้าแถวพวกมึงใส่เสื้อเหมือนกันตัดผมเกลียนเหมือนกันกูจะตีมันเด็กก็งงกบาลเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไรมึงเถียงกูเหรอโดนฟาดหมดซึ่งมันเป็นจิตวิทยาชุดเก่าคนโบราณคำสอนคนโบราณหลายๆคำก็เหมาะกับยุคนั้นนะครับไม่ต้องมันต้องอะแดปต์การติดยึดก็เรียกว่าเป็นกิเลสครับธรรมะคือไหลครับโฟลว์มันไหลไปตามยุคสมัยแต่ไม่ทำใครเดือดร้อนมาดูตัวแรกตัวเฟียความกลัวโรงเรียนในนอร์เวย์ฟินแลนด์เนี่ยเขาใช้คำว่าซิซู
SISU สิสูคือความกล้าในต่างประเทศการเรียนการสอนไม่แคร์วิชาการแต่แคร์สันดานสันดานแรกก็คือกล้ากล้าก่อนพอมีความกล้ามันก็จะมีครีเอทีฟพอมีความกล้ามันถึงจะมีการสนอกสนใจผู้อื่นถึงจะมีทีมเวิร์คกล้าเป็นตัวแรกเลยเพราะฉะนั้นสังโยชน์ตัวที่หนึ่งคือความกลัวซึ่งตรงข้ามกับความกล้าทำไมนักเลงต่างๆเวลาไปบวชพระบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ง่ายมากท่านกล้าไหมครับกล้าเลยครับหลวงปู่หลวงพ่อแต่ละองค์นะลุยถ้ำลุยอะไรมาเยอะแยะเจอเสือเจออะไรเยอะแยะผมเองกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็อยู่ป่าช้ามาจนประสาทแดกจนกระทั่งหายแดกจนเดี๋ยวนี้ผงผีไม่กลัวแล้วมีแต่ว่าพวกมึงไปไหนคิดถึงมาเน่ เดี๋ยวนี้ต้องสอนพวกมันละใช่ไหมฮะไม่ได้กลัวแล้วสอนมันแล้วก็ตัวแรกเลยคือความกลัวความกลัวก็มีข้อดีนะฮะแต่เราไม่เรียกตัวนั้นว่าเป็นความกลัวก็คือฮีริโอตัปปะกลัวในความอายต่อบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้งความกลัวก็มีข้อดีฮะทำให้เราไม่เดินตกถนนตกท่อโอเคไหมแต่ความกลัวที่ผมพูดถึงตรงนี้เลยก็คือกลัวอะไรฮะกลัวตายกลัวเจ็บกลัวโดนคนอื่นดูถูกนั้นความกลัวเนี่ยมันจะทำให้เราเวลาคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคิดว่าความกลัวขึ้นไหมเช่นกลัวจะกลัวว่าคนตรงข้ามเราจะไม่รู้ว่ากูฉลาดกูจึงรีบมึงรู้ไหมกูรู้แบบนี้เราก็จะรีบแย่งเขาพูดผมเคยขึ้นรถไฟกับพวกพยาบาลนะที่อุดรน่ะเพลินเครื่องบินมันมีปัญหาเลยต้องขึ้นรถไฟกับอาจารย์พยาบาล20คนเนี่ยคุยกันทั้งคืนไม่มีสาระเลยถึงเช้า คือมันคุยกันนะมึงเชื่อกูเดี๋ยวมึงฟังกูก่อนเนี่ยอะไรของแม่งมันก็คือไปอีเล่ตุ้มเป้เลยอันนี้ก็เรียกฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเดี๋ยวจะมาเป็นชุดเลยนะฮะเพราะตัวที่สองคืออะไรโฟวิจิกิจฉาในหัวมีแต่คำถามแต่ไม่พยายามหาคำตอบครูไทยเนี่ยมีอะไรที่มันห่วยๆเลอะเทอะเยอะมากเลยครูไทยชอบให้เด็กตั้งคำถามส่วนตัวครูกูมีคำตอบอีบ้าไอ้ครูบ้ามันต้องให้เด็กตั้งคำถามและออกไปทำไมครับไปหาคำตอบคำพูดนี้อยู่ในภาพยนตร์ชื่อ Forrest Gump เรามีคนมากมายที่ชอบตั้งคำถามแต่ไม่มีใครที่คิดจะหาคำตอบ คนภาคมันภาคประมาณนี้นะฮะ เรื่อง Forrest Gump โอเคมีแต่คำถามเด็กที่ยกมือถามในห้องมากๆอ่ะไม่ใช่เด็กเก่งนะเด็กฟุ้งซ่านมึงยังไม่ทันฝึกเลยมึงถามจังส่วนครูก็บ้าอำนาจลูกอีช่างตอบจังสวยกว่านั้นอีกครับดันมีการสอบคือที่ผมพูดทั้งหมดมาเนี่ยจะบอกเลยว่ากระทรวงศึกษามันทำให้เราบรรลุธรรมยากมากเลยอันแรกคุณติดเรื่องอะไรก่อนละกลัวพอจะไปปฏิบัติธรรมก็จะพูดว่าไงครับเนี่ยเห็นคนเขาไปฝึกมาแล้วเพี้ยนน่ะอีเวนมึงยังไม่ทันจะเวนไม่คำด่านะอีเวนของในภาษาไทยหมายถึงอะไรครับอีนี่ติดอยู่กับเวนกรรมไม่ได้ด่าอีเวนอีเวนมึงห่วงอะไรใช่ไหมอีเวนเข้าใจไหมเขาไม่ด่านะเขาแค่เป็นห่วงหรือไอสัตว์แปลว่าอะไรครับไอสัตว์แปลว่ามึงยังต้องวนอยู่ในวัฏฏะสงสาร
ไม่มีคำด่าในโลกนี้นะครับมันเป็นคำให้พรเป็นคำจริงใจหมดเลยนะผมก็เป็นไอสัตว์ตัวหนึ่งจริงป่ะโอเคความกลัวมีแต่คำถามไม่หาคำตอบตัวต่อมาน่ากลัวมากๆก็คือศีลภัตตะปามาสคือที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันฝรั่งมันแปลงออกไปเป็นทฤษฎีและได้ด็อกเตอร์เขียนหนังสือรวยกันหมดเลยตำราเมเนจเมนต์ตำราบริหารของฝรั่งมาจากพระไตรปิฎกเกือบหมดเลยครับและจะเยอะขึ้นเรื่อยๆส่วนไทยเรามีพระไตรปิฎกแล้วกูก็ท่องพระไตรปิฎกเข้าใจยังจัดแข่งขันใครจำพระไตรปิฎกฝรั่งบอกกูอ่านพระไตรปิฎกของพวกมึงกูไปยุคเข้าไปใส่ให้บริหารคนญี่ปุ่นอ่านพระไตรปิฎกไปยุคเข้ากับชีวิตประจำวันคนไทยอ่านพระไตรปิฎกและท่องพระไตรปิฎกคือมันอะไรของพวกมึงเนี่ยเขาอุตส่าห์พระอรหันต์อุตส่าห์สังฆายนะทำอะไรก็เพื่อให้เราเอาไปใช้ไม่ใช่เอามาจำใช่ไหมฮะเอามาใช้เอามาอะแดปเอามาประยุกต์ของเราตามด่ากันครับไม่อิงพุทธพจน์เอาอย่างพุทธพจน์มีหลายเลเวลอิงคำสอนหรือปฏิบัติจนค้นพบว่าตรงกับพุทธพจน์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะครับกลับไปดูคำสอนพุทธเจ้าใหม่นะพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะพุทธเจ้าแค่บอกว่าอะไรครับบอกประสบการณ์ถ้าพวกคุณเดินทางตามเส้นทางนี้และมีประสบการณ์นี้ก็จะพบดังที่พระองค์เจอตัวผมเองเป็นศาสนาอื่นมาก่อนทุกวันนี้ที่มาเป็นพุทธเพราะคำนี้ของพระพุทธเจ้านะอย่าเชื่อเราตถาคตโอ้โหถูกใจกูมากเลยใช่เลยแต่จงทำไมครับลองทำดูถ้าไม่ใช่ก็กลับบ้านไปไม่ต้องทำไม่ได้บังคับเว้ยโอเคไหมแต่บรรดาอีครูสอนพุทธทำไงครับที่ไม่ใช่หลวงปู่หลวงพ่อทำไงมานั่งแดกยกหนอแดกหนอยัดหนอคือมึงแม่งเด็กอะแม่งเด็กนะพี่แม่งเด็กตัวมึงยังทำไม่ได้เลยกูเห็นมึงทำเลยกูเห็นมึงทำตอนมึงสอนชาวบ้านตัวมึงยังไม่ทำเลยน่ากลัวนะพี่คนที่ไล่คนออกจากศาสนาก็คือคนเคร่งศาสนานะคนเคร่งศาสนาคือคนไล่คนออกจากศาสนานะครับใช่ไหมหลวงปู่หลวงพ่อองค์ที่เขาหมดกิเลสหมดอะไรแล้วจริงๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อกล้วยผมเนี้ยคนคริสเขาแจกหนังสือทางคริสกันเนาะหนังสือพิมพ์ก็แซวเดี๋ยวนี้คนคริสบุกหนักเว้ยหลวงพ่อกล้วยก็บอกว่าให้ไปถามคนคริสหนังสือพอแจกไหมจะพิมพ์เพิ่มไหมนี่พี่เรียนพุทธใจต้องทำไมครับต้องกว้างงั้นมึงไอ้กอดตำราเรียนถูกเปล่าจริงๆคนมาศึกษาทางพุทธแล้วมาสอนคนอื่นเนี่ยมันมีปมด้อยนะก็คือเอาดีทางโลกไม่ได้ไงแล้วก็ได้มาศึกษาทางธรรมจากนั้นกูมีหาอะไรบางอย่างในตัวกูแล้วก็ถุยสอนใหญ่เลยไอ้บ้าไม่ใช่ฝึกให้ได้ก่อนพี่ฝึกตัวพี่ให้ได้ก่อนน่ากลัวไหมนั้นการเรียนการสอนพุทธสมัยใหม่เนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันลงมาในชีวิตประจำวันแล้วเมื่อกี้อยู่ในชีวิตประจำวันไหมครับชมกันน้อยไหมตอนนี้ทำไมต้องพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงเทิงมึงอมดอกพิกุลแล้วทำไมอะไรสมัยผมทำงานนาซ่านะเล่าให้ฟังนะสันดานเด็กจบเมืองไทยเนี่ยมันถูกฝึกมาไงครับคิดก่อนพูดถ้ากูพูดอะไรแต่ละคำนะแม่งต้องเฉียบแล้วกูถูกฝึกวิชาจริงใจคนอย่างกูถ้าพูดอะไรนะแม่งมาจากหัวใจมันถึงมีสำแยกปากหมาไงแล้ววิศวกรไทยก็ไปไม่รอดเลยนะพาประเทศเละเทะอยู่ทุกวันนี้โกงตึกโกงถนนตัดไม้ทำลายป่าแดกเหล้าตีกะหรี่วิศวกรทั้งนั้นโอเคไหมห่วยใครมีผัววิศวะนะเข้าใจที่ผมพูดนะดื้อสัตว์เลยดื้อชิบหายโอเคนะดื้อ
แดกเหล้าถนัดนะตีกอล์ฟแม่งทั้งวันโอเคมั้ยอ่ะไอ้ดูสันดานเนี่ยพออยู่ NASA เว้ยดูนะพอผมเข้าไปทำงานเจอเลขาคนหนึ่งของ NASA ทำผมทำอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะพูดว่าไงครับ excellent พอทำอะไรสักอันนึงเขาก็ thank you พอเจออีกคนหนึ่งก็ very good บางคนก็ how nice wow perfect excellent แม่งทั้งวันกับกูเว้ยแม่งกูเล่นยั่วเฮ้ยพวกมึงแม่ง sweet mouth sour assปากหวานก้นเปรี้ยวเท่านั้นเองครับฝ่ายบุคคลเรียกไปคุยเลยครับฝ่ายบุคคลเขาเรียกเลยครับทำไมยูไม่ say thank you บ่อยๆทำไมยูไม่ชมคนอื่นบ่อยๆผมก็บอกว่าจริงใจไม่ตอแหละเขาก็บอก no wonder you come from Thailand เขาบอกไม่ได้ฮะการชมคนอื่นมันทำให้คนอื่นมีความสุขมันทำให้เดี๋ยวคุณหมอจะมาสอนต่อนะฮะ EFC เดี๋ยวจำไว้นะคือในนี้ถามเองนะครับ PFC คืออะไรต้องมาเรียนพรุ่งนี้ใช่ไหมใครไม่มาไม่รู้ PFC พอ PFC เปิดปั๊บนวัตกรรมเปิดความสุขเปิดครับกลับห่วงคำว่าจ้องจริงใจไม่ตอแหลนั่นคือเห็นแก่ตัวพี่ก็แค่พูดให้คนอื่นมีความสุขหวงทำหาเลยทีทำบุญแม่งไปถึงวัดชายแดนทำบุญได้คนข้างๆมึงเสือกไม่ทำบุญจริงไหมน่ารักจังเลยอะทุกคนมาเรียนอะ excellent thank you thank you บ่อยๆ very good perfect ไหนพูดดิ excellentThank you, thank you. โอเคพูดทั้งวันพูดแม่งทั้งวันมันอยู่ในการปฏิบัติธรรมด้วยนะใจที่เป็นบวกทั้งวันก็หลุดพ้นได้นะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติทานังนุสติพี่ที่ให้ความสุขเขาคนไทยโบราณโกรธเต็มที่จะด่าเด็กว่าไงไอ้พ่อมหาจำเริญโอ้โหคนเป็นพ่อเป็นแม่นะอย่าด่าลูกนะปากพ่อแม่เป็นปากพระอรหันต์พูดไปเป็นจริงหมดแล้วคุณด่าลูกคุณเต็มที่ไปเลยนี่เศรษฐีพวกนี้เนี่ยพวกมึงเศรษฐีกันจังเลยแล้วหรือด่าขั้นสูงเลยครับไอ้พวกสติเต็มด่าตรงนั้นนะไอ้พวกเจริญในธรรมแล้วปากมันจะไหมฮะฝึกเป็นคนแก่กันด้วยนะครับพอเราอายุมากขึ้นอ่ะควรเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุปากต้องหวานขึ้นเรื่อยเพราะเดี๋ยวนอนเตียงอ่ะปากหมาไม่มีใครมานะพี่ปากไม่หวานลูกหลานทิ้งนะครับเดี๋ยวจะรู้สึกตัวปากไม่หวานลูกหลานทิ้งแน่นอนนะคุณพยาบาลเดินมาก็ต้องทำไมครับ Thank you excellent ชมไว้บ่อยๆเขารักเราเองถึงคนที่รู้ว่าเราไม่จริงใจก็ยังกลับมาฟังนะฮะมันแปลกว่ะนะประหยัดเงินประหยัดทองอ่ะกลับมาใหม่ความคิดจร3ตัวแรกเลยเอ่ยสักกายะมันคือความกลัวนั่นเองวิธีฝึกคือต้องฝึกความกล้าฝึกความกล้าเขาเปิดที่นั่งให้โค้ชข้างหลังพวกเรากลัวไหมเห็นความกลัวไหมฮะนี่คือความคิดจรฮะความคิดจรมาเร็วมากยิ่งกว่ากระสุนอีกในภาพยนตร์เรื่อง The Matrix เนี่ยความคิดจรคือลูกกระสุนที่มิสเตอร์สมิธมันยิงมาโฟล์ภาพเมื่อกี้ภาพมิสเตอร์สมิธทั้ง3คนขึ้นไอ้3ตัวนี้มันจะถือปืนแล้วยิงพระเอกพระเอกเป็นนีโอเนี่ยเป็นตัวแทนของฐานใจเป็นตัวแทนของฐานใจนะครับเป็นผู้ที่จะต้องหลุดพ้นตอนแรกๆเนี่ยไอ้ตัวร้ายเนี่ยยิงกระสุนมาแม่งหลบไม่สำเร็จครับโดนยิงตอนหลังพอจิตว่างปั๊บจับกระสุนได้ทีละเม็ดเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการให้พวกเราฝึกก็คือเห็นความคิดวิ่งมาแล้วก็เลือกได้เลย
อันนี้ไม่คิดอันนี้โอเคอันนี้ใช้ได้อันนี้คิดต่ออันนี้ไม่คิดโอเคลูกสะใภ้เดินมาบัดหน้าผ่านไปตอนเช้าอีแม่ผัวคิดอะไรอยู่อีความคิดจรมาเร็วไหมครับแล้วเกี่ยวพันกันหมดเลยเนี่ยภาพนี้ฮะนี่คือบรรลุธรรมแล้วมันจะเห็นความคิดจรวิ่งเข้ามาแล้วก็เลือกตัวที่เป็นความคิดหลักที่ดีมีประโยชน์ไม่ทำโทษหยิบฝึกบ่อยๆการออกไปโค้ชเวลาเราฟังคนตรงข้ามเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่สมมติใจเป็นผู้หญิงนะแล้วผู้หญิงตรงข้ามเขาเล่าเรื่องผู้ชายทิ้งเขาเราผู้หญิงด้วยกันรู้สึกไงครับผู้ชายขี้เกียจหมดเลยจริงๆโดนความคิดจรยิงเลยฮะไม่ได้ยิ่งฝึกโค้ชนะมันเหมือนวิปัสสนาเลยส่วนใหญ่เรามักจะกระโดดลงไปเจ็บปวดแทนเขาฟาวโค้ชไม่ใช่คนแบบนั้นโค้ชจะต้องนิ่งฮะรักษาอัพยากตาของเราไว้รู้เข้าใจแต่ไม่อินด้วยภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy แต่ถ้ารู้และเศร้าตามโกรธตามโมโหตามเรียก sympathy ฝรั่งศึกษาทางพุทธเยอะขึ้นเรื่อยๆคำศัพท์ของเขาชัดเจนขึ้นempathy sympathy คนเป็นโค้ชจะฝึกวิชา empathy มันแปลว่าปนแต่ไม่เปื้อนจุ่มแต่ไม่เปียกอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่ ใช่ไหมถูกว่าผมมีเพื่อนเป็นผู้ชายเพศ3เยอะมากนะในรุ่นเนี่ยแต่งงานกันเองก็มีนะแต่ผมไม่ใช่นะแต่ผมก็ไม่เคยรังเกียจพวกเขาไม่เคยรังเกียจแล้วอยู่กับพวกมันตลอดแถมปกป้องด้วยใครมารังแกกูซัดให้ใครยังเพราะจารย์เชื่อว่ามนุษย์ไปสร้างเงื่อนไขเองเงื่อนไขคือศีลภัตระประมาทคุณไปกำหนดว่านี่เพศชายเพศหญิงแล้วนิพพานมันมีเพศไหมพี่นี่ก็เขาแค่อีกเพศหนึ่ง so whatไอ้พวกที่มีลูกเป็นตุ๊ดเป็นทอมแล้วก็ประสาทแดกอ่ะมึงหลงอยู่ในศีลภัตระประมาทโฟขึ้นศีลภัตระประมาทนิดนึงคืออะไรฮะศีลภัตระประมาทเอาเงื่อนไขซึ่งใครก็ไม่รู้แม่งสั่งเรามามันมาจากไหนฮะการเกลียดลูกเป็นตุ๊ดเป็นทอมใครสอนพี่มาหนังสือพิมพ์สื่อใบไม้เป็ดปลดปลิวปิดปลิวหรอแม่งแปลงเพศกลับมายั่วพ่อและสุดท้ายจะให้พ่อหลงรักในที่สุดทำไม่สำเร็จเชื่อตัวเองตายรู้ป่าววะว่าแล้วตายเพราะอะไรครับเงื่อนไขหมดเลยอ่ะเหมือนข้าราชการไทยตอนเนี้ยมีคนคอร์รัปชัน1คนจึงออกกติกามาให้อีก 300,000 คนทำงานยากขึ้นแล้วก็มาด่าข้าราชการอื่นมึงมาดูกติกากูดิฮะราชการไทยศีลภัตตปามาสเต็มเลยทุกกระทรวงเลยกติกาเต็มไปหมดดูครูไทยนะพาไปดูงานต่างประเทศทำไมครับพอดูเสร็จปั๊บก็พูดว่าไงครับทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกเขาไม่เหมือนเราอีบ้าครูไทยมีสันดานเลยบ้าง1ขี้ขลาด2มีแต่คำถามแต่ไม่ลงมือทำ3กติกาเต็มไปหมดหารู้ไม่ว่างบประมาณของฟินแลนด์น้อยกว่าไทย3เท่า เรางบประมาณการศึกษาไทยอันดับ2ของโลกครับมันตักตวงความรู้กันเยอะใช่ไหมใช่ไหมลงนรกเกือบหมดนะฮะลงนรกหมดอ่ะคนวงการศึกษาเนี่ยไม่น่าเหลืออาจารย์มหาลัยประชุมกันทีเหมือนศัตรูมันนั่งล้อมวงคุยกันอ่ะพี่คิดดูดิคนจบด็อกเตอร์มาอัตราเยอะไหมอั
ัตตามันคืออะไรฮะเงื่อนไขอัตตาคืออะไรครับปล่อยโง่ไม่ได้ก็คือความกลัวตายหมดเลยครับศาสดาจารย์ดร.ดร.เละเทะหมดนะฮะบรรลุธรรมยากยิ่งเรียนมากเงื่อนไขยิ่งเยอะยิ่งเรียนมากเงื่อนไขยิ่งเยอะ เข้าใจไหมเยอะไหมมึงเป็นลูกสะใภ้กูมึงต้อง1 2 3 4 5แล้วมันฝังลึกอยู่ในตัวเลยครับแค่ลูกสะใภ้โทรมาบอกว่าไม่ว่างนะมาเยี่ยมอาทิตย์หน้าโดนด่ามั้ยก็กติกาทั้งนั้นน่ะเพราะนั้นเวลาฝึกโค้ชเนี่ยตัวกลัวจะขึ้นเร็วมากฮะตัวกลัวจะขึ้นเร็วมากกลัวมีอะไรบ้าง 1. Fear of missing out คืออะไร Fear of missing out กลัวไม่ถูกอยู่เป็นพวกเดียวกันโอเคไหมยกตัวอย่างเช่นในหมู่บ้านทุกคนรับเงินสอสอชั่วมึงก็เลยรับเหตุผลคือใครๆเขาก็รับเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วใช่ไหมน่ากลัวไหมฮะมีเยอะมากฮะมันไปคู่กันหมดเลยนะแล้วก็สงสัยประเทศไทยทำไมห่วยอย่างนี้บ่นกัน40ปีก็ยังไม่ทำอะไรไม่ต้องทำเลยนะฮะ อีกไม่กี่ปีคนจีนจะคุ้มครองพวกเราทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้อสังหาริมทรัพย์ของจีนก็ฟาดไปเกือบหมดแล้วนะครับธุรกิจก็จะไปหมดแล้ววัดบางแห่งนะครับคนจีนมาเช่าศาลาและขายดอกไม้กันเองแล้วเขามาแล้วแล้วพี่ก็ไม่ได้ไปตัดสินเขาดีไม่ดีเพราะเราก็เป็นจีนเหมือนกันที่มาเมื่อ40ปีก่อนรุ่นใหม่แม่งมาไอ้ผมเนี่ยไม่เคยคิดว่ามีประเทศไทยหรือมีอะไรเลยนะมันแค่วัฏฏะสงสารโอเคคนดีก็มีคนร้ายก็มีพอเอาภาพขึ้นแล้วเฟียร์ไปเลยครับ Fear of missing out ต่อมา Fear not being loved มีไหมกลัวว่าจะไม่มีใครรักก็เลยชิงลงมือด่าแม่งซะก่อนกลัวว่าทำได้ไม่ดีกลัวว่าเป็นเจ้าของสสที่คอร์รัปชันโกงๆเนี่ยนักการเมืองโกงๆชั่วๆข้าราชการโกงๆเนี่ยลึกๆแล้วเขาเป็นคนขี้ขลาดหรือเขาเป็นคนขี้กลัวกลัวนะครับเขากลัวอะไรฮะไม่นะคนกลัวเกิดจากอะไรเพราะเขาคิดเป็นฟุ้งซ่านไปในอนาคตว่าถ้ากลับไปจนเหมือนคราวก่อนอีกทั้งหมดเลยนะฮะกลัวว่าอะไรครับแก่แล้วไม่มีใช้กลัวลูกหลานความกลัวหมดฮะกลัวว่าเพื่อนจะด่าว่าไอ้กระจอกถูกไหมมันขับรถเบนซ์ขับเฟอร์รารี่กันหมดลองวิเคราะห์ผมไม่พูดถึงนะนายกรัฐมนตรีในอดีตอ่ะต้องมีคนขี้โกงอยู่ละคงนึกออกชื่อเขาอ่ะเขาตอนเล็กๆเนี่ยเขาไปจับรถเบนซ์ของเพื่อนเพื่อนด่าว่าเอามือของมึงออกไปจากรถกูเท่านั้นเองแหละครับเขาล้างแค้นทั้งประเทศเลยนะไม่ใช่ครั้งเดียวที่เขาโดนนะครับดังนั้นผมฝากไว้เลยนะครับในต่างประเทศพวกฟินแลนด์นอร์เวย์เขาเล่นเรื่องบูลลี่ก่อนบูลลี่คืออะไร 1. แซว 2. แกล้งประเทศใดเอ่ยแซวกันเก่งที่สุดในโลกเฟียร์ถึงขึ้นหมดเลยนะงานวิจัยออกนะครับประเทศที่ชอบแซวกันคอร์รัปชันทั้งนั้นเลยครับดูตัวอย่างการภาคฟุตบอลของไทยนะครับมาแล้วครับประเทศโคเคนมาแล้วครับประเทศฟรีเซ็กมาแล้วครับประเทศกะหรี่หนึ่งล้านคนประเทศแรกเลยครับโคเคนโคลอมเบียประเทศสองฟรีเซ็กเดนมาร์กกะหรี่1ล้านคนไทยเรารู้สึกเลยฮะถ้าเขาเรียกเราประเทศกะหรี่1ล้านคน1 million whore country ตัวเลขตัวเลขจริงนะฮะเรารู้สึกเลยฮะเวลาโดนใครก็ด่า
แค้นแล้วก็เอาคืนมีอะไรอีกฮะนักพากย์บอลนักพากย์บอลไทยไอ้โลนไอ้โลนใหญ่ไอ้โลนเล็กไอ้เย็นไอ้เย็นไอ้เป๋ไอ้คอมไอ้บอดไอ้เตี้ยไอ้ตุ๊ดไอ้ทอมคือปากแบบนี้ทั้งประเทศเลยนะที่สำคัญคือครูร่วมวงด้วยโอ้นรกเลยพี่ในต่างประเทศนะครับคำพูดอย่างนี้ถ้าเด็กพูดปั๊บเนี่ยเขาเชิญผู้ปกครองมาคุยเลยนะฮะพอผู้ปกครองมาถึงทำไมครับไอสัตว์ใครมาฮะ เขาจะรู้เลยอ๋อบ้านมึงก็เป็นกันทั้งบ้าน ใช่ไหมมาถึงกันไหนไอหัวล้านผู้พออยู่ไหนเนี่ยไอปากแบบนี้นะฮะในต่างประเทศถือว่ารุนแรงนะฮะของเรายังไม่มีกฎหมายเรื่องแซลนะฮะเอาแซลตัวนี้ออกประเทศเปลี่ยนไปเยอะเลยสมมติเด็กไทยจะพูดภาษาอังกฤษ good morning good morning เว้ย morningGood morning morning หัวเราะกันกักกักพอภาษาอื่นมันต้องกระแดะไหมครับเวลาพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมต้องกระแดะใช่ไหมพอเรากระแดะชอบก็ทำไมครับไอเด็กเธอสมัยใหม่ลิ้นไม่เป็นไทยโอ้ยมึงด่าเราทั้งวันเละครับเละครับประเทศไทยเละฝากตัวนี้ไว้เลยนะฮะเดี๋ยวชีวิตจะมีความสุขนั่นตัวที่หนึ่งคือห้อยแขวนคำพิภาคษาหยุดการตัดสินไว้การตัดสินเละเทะเละเทะหมดเลยนะฮะไม่เอานะเราด่วนตัดสินเยอะมากสังคมเราตัดเกรดตลอดแบ่งชนชั้นตลอดสุดท้ายไปไม่รอดฮะกิเลสเต็มตัวเลยตกลงมีผู้สูงอายุในประเทศไหมไม่มีอ่ะพี่คิดเองว่าพี่สูง อย่าไปคิดว่าสูงอายุใช่ไหมคิดว่าไงครับอายุไม่มีผลเลยครับนับที่กำลังสติต่างหากแล้ววันนี้เดินทุกก้าวได้ตัวรู้กี่ตัวต่างหากใช่วันนี้จี๊ดกี่ครั้งวันนี้จี๊ดกี่ครั้งออกไปช่วยผู้คนได้แค่ไหน Say thank you กับ excellent วันละกี่ครั้งใช่ไหมอายุช่างแม่งอ่ะนะไม่มีผลไม่มีผลตอนนี้เรามาช่วยกันสร้างชาติกู้ชาติเนาะด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความกล้ากันมากขึ้นผมทำงานเป็นที่ปรึกษานะฮะปัญหาหลักของตอนนี้นะ 1. SME ไม่ค่อยเวิร์กแล้วฮะเศรษฐีเขาล็อกไปหมดแล้วในจีนเนี่ยมันคิดสตาร์ทอัพเนี่ยวันละพันกว่ารายประเทศไทยทั้งปีไม่ถึงพันหมดแล้วครับพี่2ปีนี้สตาร์ทอัพเกลี้ยงแล้วแต่ตัวหนึ่งที่มีปัญหาคือเฒ่าแก่ไทยกับลูกๆเข้ากันไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่สิ่งที่เฒ่าแก่คนไทยมีอยู่ตอนนี้เป็นสเตรนจ์เป็นจุดแข็งของประเทศลูกหลานแม่งไม่เอาเว้ยเสียดายไหมปัญหาเกิดจากอะไรตาแก่กลัวอีกละกลัวอะไรครับกลัวว่ารุ่นมึงทำไม่ดีไอ้แก่คนนี้เห็นแก่ตัวไหมสมัยมันเป็นหนุ่มมันก็มองว่าพ่อมันอะทำไม่ดีพอมันมีลูกก็กลัวลูกตรงมึงมีมึงคนเดียวแค่ไหนที่ดีอะไอ้แก่คนนี้อารวาสเป็นผู้บริหารเยอะมากและไม่มีใครสะท้อนให้มันเห็นว่ามันสันดานยังไงอาชีพอะไรเอ่ยมาสะท้อนให้เห็นตัวเองครับให้ทายฮะเขาจ้างกันเลยฮะเดี๋ยวนี้เป็นกระจกเงาสะท้อนอะอาชีพเลยฮะอาชีพอะไรให้ทายหลังห้องก็มีเออพี่ทั้งหัดมีโค้ชจะพบเลยว่าคนแก่ที่เป็นผู้บริหารตอนนี้น่าสงสารฮะลูกไม่เอาก็ปากหมาขนาดนี้ปากเสียใช่ไหมแล้วชอบเอ้งกูจบวิศวะเอ้ยกูต้องพูดตรงไปเออพี่เออรุ่นพี่มันก็เหมาะกับรุ่นพี่นะอีเด็กรุ่นใหม่มันฟังไว้พี่ภาษามันคนละภาษาเลย
ขนาดผมจบอเมริกานะผมอยู่อเมริกาในช่วงปี80ถึง90ณวันนี้ไปฟังเด็กอเมริกันเนี่ยคำศัพท์ของมันยังไม่ตรงกับคำศัพท์รุ่นนี้เลยฮะสแลงของมันก็ไม่ตรงสแลงของเราคนละเรื่องพี่มันคนละยุคกันคนละยุคคนแก่ที่ไม่ปรับตัวเนี่ยเขาเรียกว่าติดยึดและที่เจ็บปวดคืออะไรครับดูนะทำลายศาสนาด้วยเรื่องงานนะกูไม่ปรับหาลิงซิ่งเลยแต่สอนธรรมะลูกเว้ยลูกรู้สึกไงครับไอ้ทุเรศตัวมึงยังแสดงการติดยึดในวิธีคิดทำงานเลยและปากบอกว่าธรรมะอย่าติดยึดโอ้ตลกว่ะนั่นคนที่ไล่เด็กออกจากศาสนากลายเป็นใครครับก็แต่แก่ดื้อทั้งหลายเนี่ยใจมันแคบใจแคบก็คือตัวไหนศีลปัตตมาสโอใน3อันตัวไหนครับโปทิ้งค้างไปเลยมึงไม่ต้องไปที่ไหนแล้วมึงไปที่ศีลปัตตมาสตลอดตียาวเลยตัวไหนฮะตัวไหนที่ทำให้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใช่หมดเลยฮะติดเงื่อนไขกลัวมีแต่คำถามแต่ไม่หาคำตอบตะแก่ห่วยๆนะคนแก่ห่วยๆคำถามเป็นแบบนี้ครับเด็กรุ่นใหม่แม่งไม่เคารพทำไมแม่งไม่เคารพวะแล้วไม่หาคำตอบด่าเด็กทั้งวันไม่รู้จักคำว่าจุดตะเกียงดีกว่าด่าคำมืดสมัยนี้พี่ต้องคบนักจิตวิทยานักจิตวิทยาพัฒนาไปไกลมากใช่ไหมมึงได้เมียเป็นนักจิตวิทยาคุยกันบ้างไหมเนี่ยฮะมึงสอนหัวมึงเปล่าเรียนมาก็ใช้กับมันเลยโอเคยังเข้าใจยังผู้ชายหลอกง่ายแต่ห่าใช่ไหมโอเคไหมผู้หญิงมีตั้ง500เล่มเปลี่ยนผู้ชายมีแค่อะไรอ่ะ1กิกะไบต์เองนั่นคนแก่ที่พูดว่าเด็กสมัยนี้บอตัวบอซวยไม่เคารพที่ต่ำที่สูงไม่เคยคิดเลยว่าแล้วตัวท่านเนี่ยทำตัวหน้าเคารพไหมวะไม่เคยฟังเด็กไม่เคยชมเด็กไม่เคยสะท้อนมีแต่สอนไม่มีถามสอบตกเรื่องอะไรชมฟังถามสะท้อนไม่มีแก่แล้วแก่เลยไม่มาอบรมตัวเองพี่ผู้บริหารไทยที่แก่ๆเนี่ยเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษานะต่อให้จบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ก็มีสิทธิ์ด้อยโอกาสทางการศึกษาความรู้เปลี่ยนเร็วไหมครับแต่ที่ไม่เปลี่ยนเลยคือศาสนาพุทธฮะแต่วิธีการถ่ายทอดทางพุทธเปลี่ยนไหมตอนนี้เปลี่ยนให้แมทช์กับเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้ทั้งสอนให้แมทช์กับเจน Y และเจน Z เดี๋ยวอีกสัก10กว่าปีเจน A จะมาอีกผมก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกทีผมยังงอกได้เลยทำไมผมถึงไม่เปลี่ยนล่ะถูกไหมผมมันยังเปลี่ยนสีเลยทำไมผมถึงไม่เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนบ่อยๆนะเด็กไปด่าเด็กว่าไงครับเด็กสมัยนี้ไม่อดทนเด็กก็บอกกูอดทนกับมึงเยอะแล้วไอ้แก่มึงไม่คิดเลยต่อมาตะแก่ก็ไปด่าเด็กคือตะแก่เต็มไปด้วยศีลพัตตปามามีเงื่อนไขส่วนตัวเยอะมากโดยที่ไม่มองว่าเงื่อนไขมันเปลี่ยนผมกราบตีนเด็กบ่อยมากนะเฮ้ยผมขอกราบตีนในฐานะเป็นคนแก่นะคนแก่อย่างผมกราบตีนเด็กเรื่องอะไรครับขอโทษแทนเพื่อนๆไอ้แก่รุ่นผมทั้งหมดนะที่ตัดไม้ทำลายป่าฆ่าเสือดำทำลายน้ำทำให้เด็กๆรุ่นมึงอยู่ลำบากไอ้แก่รุ่นกูเนี่ยงกเงินในกระบาลมันมีแต่เงิน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 ตัดไม้ปล่อยขยะชั่วร้ายเพลงของตาแก่รุ่นผมนี่มีแต่เพลงลามกนาราตีหนึ่งยืนหื่นริมแม่น้ำเชียงรายเข้าใจไหมคือมันมีแต่เซ็กอะจูบใครคิดบอกไหมมึงไอ้บ้ามึงอะไรของมึงอะแต่มันก็เหมาะกับยุคลามกยุคนั้นใช่ไหมสมัยนี้พี่ไม่ใช่เพลงห่วยๆคือเพลงเลยครับตะแก่ทั้งหลายชอบร้องมาเวโอ้โห
เท่าแก่คนไหนร้องเพลงมาเลยนะเด็กๆลาออกไอ้บ้ามาไฮเวย์หาอะไรสมัยนี้มันเอาเวย์เสือกร้องมาเวย์ไอ้แก่ไอ้บ้าแม่แก่คนแก่คนนั้นติดเลยครับศีละพัตตะปาเมฆขี้ขาดด้วยขี้ขาดเกินกว่าจะรับฟังเด็กๆผมไม่ว่าเด็กเลยนะครับเราแก่กว่าไม่มีสิทธิ์ว่าเด็กนะครับเราแก่กว่ามันเราต้องให้ความรู้มันเราต้องปรับปรุงนิสัยมันไม่ใช่ไปด่ามันไม่อดทนไม่เสียสละเด็กสมัยนี้จับจดเด็กสมัยมึงก็โดนมาไม่มึงไม่พูดประเทศไทยมีปัญหาฮะแล้วคนแก่รุ่นนี้กลุ่มอำนาจไว้เยอะด้วยแม่งกลุ่มอำนาจทั้งในบริษัททั้งในราชการในสิงคโปร์นะฮะเขาเริ่มแล้วนะครับอายุ45ข้าราชการทั้งหมดเกษียณครับเพื่อไม่ให้เกิดการยึดครองอำนาจยึดครองอำนาจในการราชการมันสมัยในอนาคตใช้ AI หมด Artificial Intelligence หมดไม่ต้องใช้คนครับไปหมดเลยเป็นดิจิตอลหมดของไทยยากฮะมันทำให้คอร์รัปชันยากขึ้นใช่ไหมดิจิตอลมาเนี่ยสุดยอดเลยก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็มองเพราะว่าสิ่งต่างๆชั่วร้ายในประเทศไทยทั้งหมดล้วนเป็นครูก็ชั่วร้ายพออยู่แล้วนะฮะสิ่งผมพูดอย่างนี้นะครูบางคนฉันแล้วก็น้อยใจเนี่ยฉันก็มีดีเยอะแยะอย่างนี้มันก็ดีหรอกแต่ว่ามันไม่พอครูดีๆก็มีนะฮะมีประมาณ 1% นะครับผมพูดถึงภาพรวมถ้าพวกครูไม่เล่นกันเองไงใครชั่วแล้วไม่เล่นกันเองในวงการเนี่ยเหมือนหมอชั่วๆเยอะมากเลยนะแล้วหมอก็ไม่เล่นกันเองไงไม่ควบคุมสันดานกันเองใช่ไหมฮะคนเป็นหมอไม่ใช่คนเรียนเก่งนะเป็นคนเอนทรานซ์เก่งมันไม่ได้ตอบนะฮะว่าเก่งลูกศิษย์ผมวิศวะผมบอกเลยให้คุณไม่ใช่คนเรียนเก่งนะคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทำข้อสอบคุณเก่งทำข้อสอบคุณไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งนั้นฝ่ายบุคคลสมัยใหม่เขาจะไม่ดูวุฒิไม่ดูเกรดไม่ดูสถาบันกันอีกแล้วจบดูอะไรสันดาน1สันดานดูสันดานก่อนเลยฮะเตรียมนะเดี๋ยวบริษัทที่ทันสมัยเริ่มมาคือเดี๋ยวเดือนหน้าผมก็จะไปหัวเว่ยมันเปลี่ยนเยอะเลยอาลีบาบาเปลี่ยนหมดแล้วฮะคนจีนคนญี่ปุ่นเปลี่ยนหมดแล้วมีไอ้คนไทยเนี่ยยังมีฝ่ายบุคคลคอยมานั่งสัมภาษณ์ดูวุฒิดูเกรดซอกกราวสุดๆคือแม่รีซอสไทย เป็นเพราะตาแก่ที่เป็น CEO ขี้ขาดเกินกว่าจะมานั่งฝึกธรรมะขี้ขาดเกินกว่าจะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองติดยึดวิธีดูผู้บริหารห่วยๆนะ 1. มีที่จอดรถส่วนตัวชัดเจนเขียนว่าท่านประธานบริษัท มึงกลัวไม่มีที่จอดได้ไงวะ ถ้ามึงเป็นประธานที่ดีทุกคนก็จะเตรียมที่จอดไว้ให้อันที่2 อะไรครับมีห้องทำงานส่วนตัวใหญ่ๆมีเลขาหน้าห้องมึงคือสัตว์ที่ดุร้ายเขาถึงขังมึงไว้ในห้องใหญ่เว้ยยิ่งแก่ยิ่งโง่ CEO สมัยใหม่ไม่มีโต๊ะทำงานครับทุกอย่างคือ co-working space ทุกอย่างอยู่ในดิจิตอลออนไลน์นายสมัยใหม่เป็นคนใช้รับใช้ทั้งบริษัทนายห่วยมีลิฟต์ส่วนตัวกดขึ้นชั้นบน CEO กระจอกของไทย3ปีนี้จะถูกคนจีนกระทืบแล้วนะครับตายแน่นอนโอเคตายแน่นอนมองในแง่ดีก็ดีฮะเดี๋ยวคนจีนเข้ามาปกครองเราใช่ไหมเราเป็นขี้ข้าแล้วก็ปฏิบัติธรรมนี่มึงคิดพวกมึงคิดไปสั่งมาใช่ไหมกูก็เดินจิตของกูสร้างตัวรู้ของกูต่อไปโอเคเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และ10เนี่ยในหลวงรัชกาลที่10ท่านเจริญรอยตามสมเด็จพ่อนะทำต่อนะครับผมฝากไว้แค่นี้เลยนะ
ตอนนี้พวกผมกำลังทำวิชาชื่อตามรอยศาสตร์พระราชาการตามรอยศาสตร์พระราชาไม่ใช่ไปถ่ายทำสถานที่ที่ในหลวงทำแก้มลิงทำอะไรไม่ใช่นะถอดรหัสที่ในหลวงทำแล้วไปทำที่ใหม่ๆเอาสิ่งที่ในหลวงสอนยกมาไว้ในออฟฟิศสมัยใหม่นี่เดี๋ยวจะพบเลยว่าในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระโพธิสัตว์เลเวลสูงมากสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทำเนี่ยเป็นมาร์เก็ตติ้ง 5.0 ฝรั่งกระจอกพึ่ง 4.0 แม่งแต่ของไทยเราหนึ่งกันอยู่เลยนะฮะ 1.0 อยู่เลยบางคนบอก 0.1 โอเคนะเพราะอะไรครับผู้บริหารไทยขี้ขลาดทั้งนั้นนะฮะมันกลัวบอร์ดด่ามันไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆมันกลัวมันกลัวล้มเหลวมันกลัวผิดพลาดมันกลัวในขณะที่ฝรั่งใช้คำว่า failure is learning คนไทยใช้คำว่า no mistakeผู้หันหุ่ยหวยเต็มประเทศเลยฮะตอนนี้ราชการเนี่ยเห็นชัดสุดเลยกลัวแม่งทุกเรื่องงบน้ำท่วมจะมาหน้าแรงงบเดี๋ยวน้ำท่วมอยู่บนแล้วงบจะมาเป็นแรงแล้วนะเดี๋ยวน้ำลดงบจะไปมันขี้ขาดมันคิดมากศีลพัตตามาศและมันลูกอีช่างสงสัยแต่ไม่หาคำตอบโอเคก็ฝากให้นะวันนี้ไม่มาโฆษณาการเรียนโค้ชนะแต่ผมเชื่อว่าโค้ชเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติธรรมคุยกับลูกคราวนี้ไปไม่ต้องไปสั่งสอนมันแค่ชมเย็นนี้มันจะงงพ่อแม่เปลี่ยนไปโอเคไหมเย็นนี้มันจะงงชมเสร็จทำไมครับฟังเล่าต่ออีกถึงไหนแล้วที่ลูกพูดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วลูกคิดกับมันยังไงลูกรู้สึกยังไงเข้าใจยังไม่ใช่ไปถึงไอ้ตัดเรียนวิศวะนะมึงแล้วไปต่อไฟแนนซ์มึงอย่างนั้นนี่มึงเชื่อกูพ่อมึงไม่เชื่อเอาแม่มึงเถียงแทนลูกทำไมอ้าวด่าแม่มันอีกแม่มันเพิ่งเรียนโค้ชมาก็หมดเวลาเนาะผมว่าพอดีละหมดเวลาพอดีไหมเออ15 นาทีพอดี